โอเควันนไดี้้ยินเจ้าค่ะโอเควันนี้นะ อันดมาอยากจะเล่าต่อเรื่องมรรคมีองค์แปดจากเมื่อวานเราพูดเรื่องความจำกัดและก็ให้มองความจำกัดพิจารณาความจำกัดจริงๆที่นี่ที่บอกว่าพิจารณาก็คือ เป็นเราเริ่มจากสตินะเริ่มจากการยอมรับว่าโอเคที่นี่มีความจำกัดโอ้เดี๋ยวหิวน้ำอีกแล้ว เดี๋ยวร่างกายเหนื่อยอีกแล้ว เดี๋ยวร่างกาย ปวดเมื่อยเวทนาก็ร่างกายเราปวดเมื่อยแล้วก็ เราเจอความจำกัด limitation อีกแล้วคือ limitation มันมีอยู่แต่ถ้ามันไม่แสดงชัดเจนนะแล้วมองไม่เห็นสำหรับพระอริยเจ้าความจำกัดท่านมองเห็นอยู่ตลอดสำหรับเรานะถ้าเราไม่เจ็บไม่ปวดไม่เดือดร้อนไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปถ้าไม่มีสิ่งอะไรมากระทบที่อายทนานะแบบแรงๆเรามองไม่เห็นอันนี้แหละ ที่เราทำเกรดดิ้งนะเราทำเกรดว่าความทุกข์ที่เห็นได้อย่างง่ายมากคือเป็นระดับหนึ่งที่เราเรียกว่าทุกขทุกขังคืออันนี้เป็นความทุกข์ที่เห็นได้ง่ายมากแต่ความทุกข์ที่สุขุมกว่านั้นที่ละเอียดกว่านั้นที่เห็นได้ยากกว่านั้นก็มีทีนี้จิตนิสัยของเราที่ ที่เราชอบสร้างนิสัยว่าทุกนี้นะมีแค่เราคนอื่นไม่มีที่เราชอบทำแบบนั้นนะจิตเราที่เราชอบทำแบบนั้นที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า personalizing tendency นะ personalizing tendency อันนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเห็นแค่ทุกขะทุกขังเราเห็นแค่ทุกข์ที่มันชัดเจนมากคนที่ไม่เคยปฏิบัติก็เข้าใจเพราะฉะนั้นที่นี่เราเริ่มจากตรงนี้แล้วก็เราพยายามขยาย ที่เราขยายนี้นะคือถ้าพูดภาษาอังกฤษก็คือ acceptance of limitationการยอมรับคืออะไรถ้าในจิตใจของเรายังเป็นห่วงเป็นใหญ่ยังเกิดโทมนัสสังอยู่อันนี้เราคือการยอมรับหรือ acceptance ยังไม่เกิดขึ้นเราอาจจะยอมรับแบบในเชิงปฏิบัตินะเราว่าโอเคได้ยินหนอ
ไม่สบายใจหนอไม่สบายใจหนอไม่สบายใจหนออันนี้เป็นเชิงปฏิบัติ มันเหมือนเรากำลังซ่อมกำลังซ่อมกำลังซ่อมเทนนิสกำลังซ่อมมวยกำลังซ่อมเปียโนกำลังซ่อมอะไรเป็นช่วงกำลังซ่อมช่วงกำลังซ่อมแต่คนที่เป็นนักดนตรีคนที่มีวาสนาจริงๆช่วงที่เขาไม่ได้เล่นเปียโนเขามองดอกไม้เขามองภูเขามองต้นไม้มองอะไรนะมันก็เหมือนอะไรอ่ะมันก็อยู่ในจินตนาการของนักดนตรีมันก็เห็น ความสวยจากความสวยที่ที่ช่วงเขาเล่นดนตรีแล้วก็มีความรู้สึกดีอันนี้อาตมาเปรียบเทียบว่าช่วงเล่นดนตรีแล้วมีความรู้สึกนะอันนี้มันเหมือนช่วงปฏิบัติเป็นเชิงปฏิบัติแต่ช่วงที่ไม่มีนะช่วงที่ไม่มีดนตรีช่วงที่ไม่มีเปียโนแต่จิตใจของเรายังสามารถรู้สึกความสวยงามของสิ่งแวดล้อมนะความสวยงามของชีวิตความสวยงามของ ของแม่น้ำภูเขาต้นไม้ greenery ทั้งหมดอันนี้นะที่อาตมาอยากจะว่าเป็นเชิงธรรมะนี่เปรียบเทียบกันไม่ทราบอุปมาอันนี้มันจะเข้ากันได้ไหมมันเกิดขึ้นมาในใจนะไม่ใช่ที่อาตมาคิดไว้มันแค่ออกมาในใจก็พูดไป การยอมรับตรงนี้นะขอพูดเป็นขอใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษใช้ศัพท์ทับศัพท์ คือมีสองอย่างคนเรานะจิตใจของเราสภาพจิตใจของเรามีสองอย่างอีกอันหนึ่งเราเรียกว่า doing mode คือ doing กันทำนะเราอาจจะคือภาษาในหนังสือธรรมะเราอาจจะบอกว่าปรุงแต่งก็ได้แต่อันนี้ doing mode อีกอันหนึ่งก็คือ being mode being just being there just being there เพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นความจำกัดโอ้ยทำอันนี้ไม่ได้ทำอันนี้ไม่ได้เหมือนกับพ่อชอบถ่ายรูปนะเวลากล้องนะมันตามใจเราอยากจะถ่ายอะไรก็ถ่ายได้คือสีก็สวยทำอะไรก็ทำได้หมดเล่นซูมไล่เล่นอะไรได้หมดอันนี้เรายังไม่ทราบว่าในจิตใจของเรานะเรามีคุณธรรมที่เราเรียกว่า acceptance หรือไม่แต่ถ้าเกิดว่าโอเคแสงไม่พอหรือว่ากล้องมันไม่ทำตามใจเราช่วงนั้นนะถ้าเรากลับมาดูในจิตใจของเราถ้าเรายังแฮปปี้กับมันอยู่ช่วงนั้นนะถ้าเราในจิตใจของเราไม่ได้วุ่นวายกับมันโอเคในสภาพอันนี้ในช่วงนี้ในเวลานี้คือกล้องถ่ายของเรานะมันทำงานแค่นี้ทำงานได้แค่นี้ทำงานได้แค่นี้บางครั้งอาจจะเป็นมือถืออาจจะเป็นมือถือบางครั้งอาจจะเป็นโลดเราบางครั้งอาจจะเป็นเพื่อนเรานะเราส่งไลน์ไปเราส่งเมสเซจไปเราหวังว่าเขาจะอาจจะ ตอบมาทันทีเพราะเขาเคยตอบมาทันทีอันนี้ไม่ตอบมาคืนนานท่านนานแล้วนะถ้าจิตใจของเราไปคิดนนคิดนี้นี่จิตใจอันนี้มันอยู่ใน doing mode อยู่ใน doing mode คือ doing mode อันนี้
แปลว่ารับสภาพยังไม่ได้ acceptance ยังไม่ค่อยมียังไม่ค่อยมีเหมือนกับว่าถ้าอาตมานั่งสมาธิแล้วก็อาจจะเป็นเข่าอาจจะเป็นเอวนะมันปวดขึ้นมาอาตมากำหนดโอเคนี่เวทนาให้ปวดเนาะคือว่ากำหนดไปเรื่อยๆตั้งใจกำหนดเพราะว่าอยากจะให้มันหายอยากจะให้มันหายความตั้งใจอันนี้แหละที่ทำให้สติของเราหรือว่าจิตใจของเราไปอยู่ใน doing mode เพราะฉะนั้นบางครั้งนะคืออันนี้ประสบการณ์อาตมาเราอยู่ใน doing mode เยอะมากแล้วก็เราไปใช้เราไปนำ meditation technique นะ meditation technique แนวปฏิบัติสายโน้นสายนี้คือที่อาตมาเอามาใช้เอามาใช้เพราะว่าเราอยากจะให้จิตที่วุ่นวายอันนี้เนี่ยอยากจะให้มันหายไปอันนี้กำลังปฏิบัติไหมก็ปฏิบัติก็ปฏิบัติแต่เราปฏิบัติแบบยังไม่เห็นภาพรวมนะเรายังเอามาใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือว่าสิ่งที่ไม่ชอบให้มันหายไปสิ่งที่ชอบให้มันเกิดขึ้นมาเห็นไหมกำลังอยู่ใน doing mode ที่สร้างอยู่อันนี้คือจิตมันกำลังสร้างอยู่สร้างก็คือสิ่งที่ไม่ชอบคือไล่ออกไปเลยใช้สมาธิใช้สติคือใช้สติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน8ใช้ไปหมดเพิ่มคือความเดือดร้อนอันนี้เพิ่มมันไม่ให้อยู่ในจิตใจของเรามันทรมานเกินทรมานจิตทรมานร่างกายเหมือนแกบที่อาตมาบอกวันแรกแล้วมีกับข้าวนะกับข้าว3อย่าง4อย่างทานกับข้าวอย่างแรก นะจานแรกทานแล้วประมาณ 4-5 คำโดยนิสัยแล้วก็เริ่มเบื่อก็ต้องหันไปจานที่2อันนี้ทำด้วยอัตโนมัติทุกคนทำด้วยอัตโนมัตินะอาตมาพยายามตั้งสติบางทีก็ได้นะบางทีก็ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นนะที่ครูบาอาจารย์สอนมาตั้งแต่เล็กว่าข้าวกับกับข้าวทั้งหมดเอามาผสมกันเลยผสมกันแล้วก็แบบที่อาจารย์บางครั้งสอนที่ออกสอนว่าช่วงเรากำลังเคี้ยวอยู่มือเรานะต้องพักไว้ต้องพักผ่อนไว้อย่าไปคือเตรียมที่จะทานคำต่อไปคือ one thing at a time จริงไหม one thing at a time ช่วงเรากำลังเตรียมทานช่วงนั้นอย่าเคี้ยวถ้ากำลังเคี้ยวอยู่ก็คืออย่าไปตักอาหารแล้วก็อย่าไปเตรียมอาหารอันที่จะใส่ปากคือทำสิ่งละอย่างถ้าเราทำสิ่งละอย่างนี่นะเราจะเห็นว่านะความสัมพันธ์จิตของเราโดยเฉพาะความสัมพันธ์จิตได้สำนึกที่เรามีต่ออาหารมันมียังไงยังไงมันเบื่อง่ายยังไงเหมือนกับว่าเราอยู่ใน doing mode อยู่ตลอดดูอีกมดอยู่ตลอดคือเบื่ออาหารจานแรกแล้วก็ไปอาหารที่2จานที่2เบื่อที่2ที่3แค่เบื่อนิดหน่อยเราก็ไปแล้วเบื่อนิดหน่อยเราก็ไปแล้วเสร็จแล้วกลับมาถ้ามาถึงจานแรกเราก็อิ่มนะเราก็อิ่มนะ อยากจะให้โยคีเห็นว่า
ช่วงเรากำลังทานอาหาร doing mode ของเรานะจิต doing mode ของเรามันแอคทีฟเท่าไหร่มันแอคทีฟเท่าไหร่แล้วก็ช่วงกำลังนั่งสมาธิโอ้ยนิ่งมากนิ่งมากเหมือนกับนะเรานั่งนิ่งมากแต่จิตของเรานะแบบที่มันไปมองเวทนาบางครั้งอยากจะไล่เวทนาอุ้ยอันนี้เวทนาแรงมาอีกแล้วเราย้ายที่อีกแล้วกลับมาอีกแล้วมันทำให้จิตวุ่นวายทำไมจิตวุ่นวายเพราะว่ามันติดนิสัย doing mode ไปติดนิสัยอยู่ตรงนั้นแต่ being mode ก็คือเวทนานี่นะมันจะเพิ่มหรือมันจะลดมันจะเบาลงมันจะเพิ่มขึ้นมันจะเพิ่มขึ้นจิตใจของเรานะยอมรับก็จะเกิดอะไรให้มันเกิดเถอะอันนี้เป็นสภาวะธรรมของธาตุของธาตุทั้งสี่เป็นสภาวะธรรมของมันมันเป็นแบบนี้ที่นี่เราไม่ได้อิกโนนะแทนที่อิกโนเราดูอย่างใกล้ชิดแทนที่อิกโนเราดูอย่างใกล้ชิดแต่จิตของเรามันไม่ได้ไปปฏิกิริยาไม่ได้รีแอคไม่รีอันนี้แหละที่เรียกว่า being mode หลวงพ่อชุยอุมินนะชุยอุมินเสียอโทที่ยังคงท่านไม่มีแล้วท่านเป็นถ้าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมหาสีอาตมาคิดว่าอายุกับพรรษาคงเท่าๆกับหลวงพ่อชันเมย์นะ ท่านสอนว่าthe less reaction the more wisdom พอเข้าใจไหม the less reaction the more wisdom ที่ reaction ตรงนี้บอกว่า emotional reactionresistance repulsion หรือว่าที่บอกไปเมื่อวาน rejection ทั้งหมดนี้นะเป็นอะไรเป็น reaction ทั้งหมด reaction อันนี้แหละที่เราพูดภาษาไทยว่าการปรุงแต่งเวลาเรา react จริงๆเรา construct อีกเราปรุงแต่งอีกศัพท์ที่เขาใช้ในหนังสือเขาเรียกว่า conditioning the more we react the more we condition มันคำว่าไม่ชอบกับข้าวจานแรกแล้วก็เราเกิดปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นเราไปหาที่สองไปหากับข้าวจานที่สองอันนี้เราไปด้วยความเบื่อหน่ายความจำกัดที่เรามีที่สามารถ enjoy กับเขาแต่ละอย่าง มันจำกัดเพราะฉะนั้นความจำกัดงานที่จะรับรู้รสชาติที่จะ enjoy กับข้าวจานที่หนึ่งนะมันสุดเขตแล้วจิตใจของเราก็หนีไปที่จานที่สอง We are conditioning our habit to become stronger and stronger. So you're going to leave the first dish for the second one. But because you're in a doing mode,Very soon, you're going to repeat the same. You're going to repeat the same habit by leaving the second dish for the third one. For the third one. ที่อยากจะให้เห็นความจำกัดหรือว่าอยากจะให้เห็นนิสัยตรงนี้วันนี้อาตมาเอาศัพท์
อันใหม่ๆมาบอกว่าอันนี้เรียกว่า doing mode นะที่ในหนังสือเรียกว่าสังขารสังขารอันนี้แหละมันเกิดขึ้นตรงนี้แหละสังขารตรงนี้สังขารตรงนี้ The less reaction, the more wisdom. ยิ่งปฏิกิริยาเราน้อยยิ่งปัญญามันเพิ่มขึ้นยิ่งปัญญามันเจริญขึ้นอันนี้วันนี้ศัพท์สองศัพท์ที่บอกว่า doing mode กับ being mode ปัญญาอยู่กับ being mode นะสติอยู่กับ being mode คือเราได้ชีวิตออกมานะคืออายุ10 ขวบ20 ขวบ30 ขวบ40 ขวบเราอยู่ใน doing mode มาตลอดเพราะฉะนั้นที่ในพระธรรมปิฎกว่าวิมุตติสุขนะความสุขที่มาจากวิมุตติวิมุตติอะไรมันวิมุตติจาก doing mode นะอะไรจะเกิดขึ้นมันจะไม่ไปทะเลาะเราอะไรเกิดขึ้นมันจะไปไม่ไปแทรกแซงแค่ยอมรับเฉยๆยอมรับเฉยๆแต่ยอมรับตรงนี้มันไม่ใช่แพสซีฟไม่ใช่แพสซีฟเหมือนกับกับข้าวนะเรากลับไปที่จานที่กับข้าวหลายๆจานถ้าเราทานอาหารแล้วเรากรุณาตัวเองกรุณาว่าร่างกายนี้นะมีความจำกัดไม่ทานไม่ได้กับข้าวอันนี้เป็นวิตามินอันนี้เป็นวิตามินซีอันนี้เป็นวิตามินดีอันนี้เป็นวิตามินอีถ้าเราเข้าใจวิตามินแล้วก็กรุณาร่างกายของเราเมตตาร่างกายของเราแล้วก็ทานอันนี้มันจะยอมรับรสชาติที่ต่างกันง่ายแล้วก็ความเบื่อหน่ายมันจะเกิดขึ้นน้อยเพราะอะไรเพราะว่าเราเริ่มจากกรุณาเพราะฉะนั้นกรุณาอันนี้นะมันช่วยให้เราอยู่ใน being mode นะช่วยให้เราอยู่ใน being modeอาตมาจะดื่มน้ำบางครั้งนะมันอาจจะร้อนเกินไปมันไม่เหมือนที่เราหวังบางครั้งอาจจะเย็นเกินไปจิตที่ไปหวังนี่แหละนะหวังว่าให้อุณหภูมิมันพอดีพอดีอันนี้เป็นจิตอะไรจิตที่อยู่ใน doing mode เห็นไหมจิตที่อยู่ใน doing mode จิตอันนี้แหละจิตที่สร้างทุกข์จิตที่อันนี้แหละจิตที่ทะเลาะกับความจำกัดอยู่ทุกวันโยมอรุณีพอเข้าใจไหมนะเพราะฉะนั้นที่อาตมาแนะนำให้โยคีนะพิจารณา5 นาที10 นาทีหลังจากทุกบัลลังก์แล้วก็หลังจากทุกจงกรมก็คืออยากจะให้ transformation นะเกิดขึ้นความเปลี่ยนมันเกิดขึ้นจาก doing mode เข้าไปสู่ใน being mode
บางครั้งที่เราอยู่ในช่วงสมาธิที่ในอยู่ช่วงบัลลังก์มันก็เกิดขึ้นนะเป็นช่วงมันก็เกิดขึ้นเวลาเกิดขึ้นเราจะรู้สึกว่าเราเบาแต่ถ้าเรายังคิดอยู่ว่าเอ้ยเมื่อกี้ มีเกิดความสงบเกิดความสุขแล้วก็เราหวังว่าบัลลังก์ออกมานะบัลลังก์ที่ออกมาอาจจะนำความสุขเหมือนเดิมมาได้ความหวังนี่อยู่ในโหมดอันไหนอยู่ใน doing mode กับ being mode อยู่ในโหมดไหนกำลังอยู่ใน doing mode อันนี้ช่วยแปลภาษาไทยนิดหน่อยนะ doing mode กับ being mode คือ อาตมาก็ไม่ได้คิดไว้นะไม่ได้คิดไว้หลังจากนั่งสมาธิเมื่อกี้นิดหน่อยแล้วมาที่นี่ว่า ได้ยินเสียงสวดมนต์นะก็กำลังสามารถคือกำลังคอนเนคว่าวันนี้คอนเนคกับโยคีว่าวันนี้จะพูดอะไรจะพูดอะไรคือตั้งใจจะพูดเรื่องสติโดยนำความต่างกันระหว่าง doing mode กับ being mode มาชี้แจงคือที่บอกว่า recognition mindfulness means recognition การยอมรับแบบหนึ่ง recognition ก็คือการยอมรับแบบหนึ่ง recognize ยอมรับว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นคืออันนี้เป็นระดับหนึ่งเวลาเกิดขึ้นแล้วถ้าเราไม่ชอบมันนะถ้าเวทนาตรงนี้ถ้าเราไม่ชอบมันเราก็พยายามกำหนดเพิ่มมันให้มันหายสติเบื้องต้นมันก็เกิดขึ้นแต่เกิดแล้วเราไปอยู่ที่ไหนเราไปอยู่ใน doing mode อยู่เพราะฉะนั้นที่นี้อยากจะปฏิบัติให้สติมันลึกซึ้งกว่านี้กว้างขวางกว่านี้ก็คือเดินทางจาก doing mode ไปถึง being mode being mode ก็คือมันจะเจ็บปวดเวลาเจ็บปวดแล้วเรามองร่างกายที่เจ็บปวดเสร็จแล้วก็มามองที่จิตใจของเรามองร่างกายมองจิตใจของเราจิตใจกำลังทำอะไรอยู่จิตใจกำลังอยากจะวิ่งหนีไหมหรือว่าอยากกำลังกำลังหวังว่าอันนี้จะหายเมื่อไหร่แล้วก็ถ้าตั้งนาฬิกาไว้นาฬิกามันจะดีเมื่อไหร่คือถ้าจิตใจเราไปคิดแบบนี้นะเราจะต้องกลับมาโอเคจิตใจของเรามันกำลังอยู่ใน doing mode อยู่ศัพท์ที่เราชินกันก็คือจิตใจของเรากำลังปรุงแต่งอยู่เห็นไหม doing mode ก็คือการปรุงแต่งทำไมเราปรุงแต่งเพราะว่าเราเห็นว่าเวทนาอันนี้นะมันไม่ใช่เราเวทนานี้ต้องไปอะไรคือเราคือร่างกายอันนี้เป็นร่างกายเราเรายังไปเห็นแบบนั้นอยู่เรายังไม่เห็นว่าทั้งหมดนี่มันเป็นธาตุยังไม่เห็นโอเคอันนี้เส้นเอ็นหรือว่ามัสเซอร์กล้ามเนื้อมันดึงมันเกิด tension ขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นสภาวะธรรมของธาตุลม ช่วงไปปฏิบัติที่ออกซฟอร์ดยมผู้ยมพึ่งยมอรุณียมทิพย์นะเคยเอง
เคยปฏิบัติธาตุนะธาตุกับอาตมาเรื่องคือเวลาเวทนาเกิดขึ้นเราไปมองว่าอันนี้เป็นธาตุลมหรือว่าเป็นธาตุไฟ หรือว่าเป็นธาตุดินแต่มองแบบนั้นอันนี้หลังจากอาตมาพูดแล้วถ้า หลังจากเราจบวันนี้แล้วถามโยมปุ๋ยโยมพึ่งโยมอรุณีโยมทิพย์ก็โอเคแต่ทุกท่านก็เคยฟังอาตมาอยู่แล้วเรื่องนี้เหมือนที่บอกเมื่อวานอย่าลืมนำอัจฉัตตังวาภหิทธาวาเข้ามา apply ก็แล้วกันเวลาเราอ่านเวลาอ่านข่าวก็ดีเวลาฟังคนอื่นพูดก็ดีถ้าเราเข้าใจว่าโอเคเขากำลังอยู่ใน doing mode อันนี้เราจะมีความสามารถที่จะอดทนมากกว่าความอดทนที่นี่แปลว่าการยอมรับนะแปลว่า acceptance แปลว่า being mode เราอยู่ใน being mode กับคนที่อยู่ใน doing mode อันนี้ท้าทายนิดหน่อยท้าทายนิดหน่อยแต่เป็นสิ่งที่เราทำได้สิ่งที่เราทำได้อาตมาอยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งที่พูดไปวันนี้พูดแค่นี้ เนื้อหาสาระแค่นี้คืออาตมาตั้งว่าวันแรกตั้งว่าให้พิจารณาให้นำ เชิงธรรมะนะมาพิจารณาวันนี้พูดถึงเรื่องสัมมาสติถ้าขยายอีกนิดหนึ่งถ้าขยายอีกนิดหนึ่ง คือสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะแปลว่าอะไรแปลว่าคิดแบบเมตตาคิดแบบไม่ทะเลาะความทะเลาะการทะเลาะตรงนี้นะภาษาบาลีเรียกว่าพยาบาทนะพยาบาทะคือพยาบาทพยาบาทะสังกัปปะคือเป็นการจิตใจของเราทะเลาะกับสถานการณ์เพราะฉะนั้นที่นี่ที่จะมาพยายามชี้แจงเรื่องความจำกัดแล้วก็ให้มองปฏิกิริยาของเรามองปฏิกิริยาของจิตมองปฏิกิริยาของจิตถ้าจิตเรากำลังอยากจะแทรกแซงทางโน้นทางนี้อยากจะไปเปลี่ยนทางโน้นให้ดีกว่านี้ให้สบายกว่านี้หรือว่าให้สงบกว่านี้ให้เป็นแบบนั้นแบบนี้จิตยังอยู่ใน doing mode ที่จิตอยู่ใน doing mode อันนี้จิตยังไม่อยู่ในสัมมาสังกัปปะคือพูดแบบนี้ยังไม่อยู่ในสัมมาสังกัปปะแล้วก็เมื่อกี้อาตมาบอกว่าเวลาเราดูอาหารเรามองอาหารเรามองด้วยกรุณาเพราะว่าร่างกายเหล่านี้นะมันมีความจำกัดไม่มีอาหารนี้มันไม่ได้แล้วมันอยู่ไม่ได้ อยู่ไม่ได้ไม่มีอาหารนี้อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องนำความรู้จากวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยบ้างว่า
อาหารเหล่านี้อาหารสิ่งนี้เป็นวิตามินอะไรนะเป็นวิตามินเหล็กไหมเป็นวิตามินซิงค์ไหมเป็นวิตามินอะไร วิตามินซีวิตามินดีวิตามินอีถ้าเรามองจากแง่มุมของกรุณาอันนี้เรียกว่าอวิหิงสาสังกัปปะก็เป็นสัมมาสังกัปปะในมรรคมีองค์แปดอยู่ดีอยู่ในมรรคมีองค์แปดเรานั่งนานแล้วร่างกายมันหมดความจำกัดคือมันความจำกัดมันชัดเจนแล้วมันนั่งอีกไม่ได้แล้วตรงนี้นะจะต้องเอากรุณามามองว่าเอาร่างกายมันมีจำกัดแค่นี้เพราะฉะนั้นจะต้องลุกเดินจงกรมลุกเดินจงกรมเดินจงกรมเพื่อสร้างสมาธิด้วยแล้วก็เพื่อสุขภาพด้วยเราเปลี่ยนอิริยาบถของเราถ้าเรามองว่าเราจะลุกเดินจงกรมพ่อสงสารร่างกายของเราอันนี้เป็นสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะในพุทธศาสนาเถรวาท compassion หรือว่ากรุณาอยู่ในสัมมาสังกัปปะศัพท์ที่ในพระสูตรจะใช้ว่าอวิหิงสาสังกัปปะอวิหิงสาสังกัปปะอันนี้เป็นกรุณาเป็นกรุณาถ้าเรานำกรุณานะมาคบกับสติให้มันอินทิเกรตกันมันเชื่อมโยงกันมันจะง่ายกว่าที่จะยอมรับคือความจำกัดที่มันมีเรานั่งนานแล้วจะลุกเดินไม่ใช่เพราะว่าเราหงุดหงิดถ้าหงุดหงิดนะคืออันนี้มันตรงกันข้ามกับสัมมาสังกัปปะเรียกว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะสังกัปปะอันนี้นะสังกัปปะสังกัปปะความคิดชอบตรงนี้ส่วนมากมันก็เป็นเรื่องอิโมชันเรื่องอิโมชันใน retreat ปีที่แล้วนะอาตมาบอกว่าสัมมาสังกัปปะมาอยากจะเป็น provocative นิดหน่อยแล้วก็แปลภาษาว่าสัมมาสังกัปปะ right emotion right emotion emotion สำคัญก่อนจะดื่มน้ำเรามองความจำกัดแล้วก็เราสงสารเราเกิดกรุณาแล้วก็เลยดื่มน้ำอันนี้มีสติด้วยนะสัมมาสติแล้วก็มีสัมมาสังกัปปะด้วยแล้วก็ตรงนี้ถ้าเราไปมองอัจจตังวาภิทาวาเรามองเพื่อนโยคีเรามอง ผู้ช่วยโยคีแล้วก็มองคนทำกับข้าวนะคุณแม่อุไรวันอยู่ไหมมองคุณแม่ด้วยมองคุณแม่ไปด้วยก็มองคุณแม่อุไรวันไปด้วยอัจจตังวาภิทาวาถ้าเรามองแล้วมันเป็นแบบสากลนะอันนี้อาจจะพูดอีกแต่วันนี้พูดแค่นี้ถ้าเรามองความจำกัดอันนี้หรือว่ามอง doing mode นะเป็นสิ่งสากลสิ่งสากลไม่ใช่ของใครจริงๆจริงๆแต่เป็นของสากลมองทุกเป็นสิ่งสากลอันนี้ในมรรคมีองค์แปด
เป็นองค์ไหนเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแปลว่ามองทุกข์ให้เป็นอนัตตามองทุกข์ให้เป็นอนัตตาอนัตตาที่นี่แปลว่า universal there's no uniqueness to me to anyone else to the extent that we have no reason to personalize it anymore เพราะฉะนั้นศัพท์สองสามที่อาตมายกมาวันนี้ doing mode กับ being mode อันนี้ถ้าเรา identify ว่าจิตเรากำลังอยู่ในไหนอยู่ใน doing mode ไหมอันนี้ง่ายละอันนี้ง่ายละถ้าเราเห็นว่ามันกำลังอยู่ใน doing mode เราก็นำสัมมาสังกัปปะนำกรุณาเข้ามาแล้วก็นำสมาทิฏฐิโอเคอย่างนี้มันก็เป็นทุกคนเป็นทุกคนแต่ทางออกที่เรียกว่ามรรคมีองค์8ก็เป็นสิ่งสากลสิ่งสากลมันไม่ใช่ของครอบครัวไหนของตระกูลไหนของชาติไหนเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าไปถึงได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิอีกครั้งหนึ่งถ้าเราพิจารณาเห็นแบบนี้แล้ว being mode นะมันเริ่มเข้ามาแล้วมันเริ่มเข้ามาเราเริ่มเข้าไปสู่ใน being modeมีคำถามอะไรไหมอาจจะมาคิดว่าวันนี้ชี้แจงแค่นี้ก็พอโยมอรุณีเข้าใจยังไงบ้าง เพื่อกลับไปบ้านจะต้องไปแชร์ให้คุณแม่รัตนาอ่ะยมเปิ้ลว่าไงพี่สาวนั่งอยู่ข้างหลังพี่สาวใช่ไหมนั่งอยู่ข้างหลังใช่มีคำถามอะไรไหมโอเคยมอรุณีไม่ได้ยินเสียงได้ยินไหมคะได้ยินละได้ยินละโอเคอาจารย์คะสัมมาสังกัปปะมันมีอวิหิงสาแล้วก็อัพยาปาทะอีกตัวนึงคือเนกขมะใช่ไหมคะใช่เนกขมะแปลว่าเนคขัมมะแปลว่านะเราละ doing mode แล้วก็ทำไปอยู่ใน being mode อันนี้เป็นเนคขัมมะเนคขัมมะแปลว่า let go จริงไหมที่ไม่เป็น let go ถ้าเราไปมองในสมุทัยจะมีภวตัณหาวิภวตัณหาอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เลิกกูภวตัณหาอันนี้ชอบวิภวตัณหาไม่ชอบ คือความชอบไม่ชอบก็ถ้าย้อนไปในสติปัฏฐานสูตรก็คืออภิชฌากับโทมนัสสังนั่นแหละคนที่เราไม่ชอบคนที่เราไม่พอใจคนที่เราเกลียดชังนะมันไม่ลืมหรอกมันไม่มีเล่นโกเลย
เราอยากจะทําอะไรสักสิ่งสักอย่างอยากจะแก้แค้นอยากจะพูดอย่างนั้นอย่างนี้เขาทําให้เราเจ็บใจเราอยากจะให้พูดให้เขาเจ็บใจคือจิตใจของเรามันอยู่ใน doing mode อยู่ อันนี้ใช่ศัพท์ที่อาตมาชี้แจงวันนี้นะว่าเรามีโหมด2โหมด doing mode กับ being mode ถ้าเราอยู่ใน being mode อันนี้เราเป็นเนคขัมมะแล้วเนคขัมมะที่ที่ห่มขาวแล้วก็ไปบวชเป็นชีนะอาทิตย์หนึ่งสิบวันวันนี้อันนี้เป็นเนคขัมมะข้างนอกนะเป็น appearance มันจะมองจากข้างนอกเป็นได้ขับมาเพราะว่าทิ้งบ้านไว้อะจริงไหมทิ้งบ้านไว้แล้วก็ทิ้งวิธีดำรงชีวิตที่บ้านไว้เพราะฉะนั้นมองจากข้างนอกมันก็เป็นได้นุ่งขาวห่มขาวไปอยู่ที่วัดแล้วก็คิดถึงที่บ้านอยู่ตลอดเอ้ธุรกิจจะเป็นยังไงคนนั้นเป็นคนนี้เป็นยังไงอันนี้มันไม่เกิดได้ขับมาจิตของเรามันอยู่ใน doing mode อยู่ตลอดนะในคำว่าร่างกายอ่ะโอเคอันนี้เป็นระดับที่หนึ่งเป็นเฟสที่หนึ่งแต่เฟสที่สองเราจะต้องเข้าไปถึงจิตคือที่พระพุทธเจ้าสอนในคำว่าสังกัปปะก็คือให้จิตของเราหลุดพ้นก็เป็นการุณาประเภทใช่ใช่ใช่คืออยากจะเห็นอยากจะให้เห็นแบบนี้วันนี้อาตมาพูดแค่สัมมาสติสัมมาสังกัปปะนิดหนึ่งสัมมาสติเป็นส่วนใหญ่สัมมาสังกัปปะนิดหนึ่งและก็สุดท้ายสัมมาทิฏฐินิดหนึ่งความตั้งใจของอาตมาก็คืออยากจะให้โยคีทุกท่านเห็นว่ามักมีองค์8องค์ประกอบทั้ง8อย่าง8 constituents 8 parts ทั้งหมดนี่นะมันจะต้องเชื่อมโยงกันต้อง integrate แล้วก็เป็นจักรเป็นวงอันเดียววงล้ออันเดียวนะเราจะมี8 ซิกนะแต่ก็มันจะต้องทำงานพร้อมกัน They need to function together วันนี้ที่อาตมาพยายามชี้แจงก็คือว่าช่วงเราอยู่ใน being mode มันมีองค์ประกอบทั้งหมดแต่วันนี้ชี้แจงแค่3อันสัมมาสติสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิมันเชื่อมโยงกันแล้วก็มันทำงานบางท่านนะบางท่านอาจจะแข็งแรงกับอาจจะเด่นกับสมาธิแล้วอาจจะเริ่มจากตรงนั้นนี่โอเคบางท่านอาจจะเริ่มจากเหมือนกับนะ อาจจะสนใจเรื่องอิโมชันเรื่อง EQ เรื่องอะไรเพราะฉะนั้นอาจจะเริ่มจากสมาสังกัปปะก็ได้เวลาเราเห็นปฏิกิริยามันเกิดขึ้นมาแล้วโอ้ยอันนี้ไม่เป็นสมาสังกัปปะเพราะว่าสติมันขาดไป เพราะว่าไม่มีสมาสติแล้วก็เพราะว่าเรากำลัง personalize อยู่ไม่เห็นว่ามันเป็นสิ่งสาโคนกำลังไม่มีสมาทิฏฐิอาตมาอาจจะเริ่มจากสมาสังกัปปะแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับสัมมาสติกับสัมมาทิฏฐิเชื่อมโยงได้หมดโยมปุ๋ยมีอะไรเน้นที่หนึ่งค่ะพอดีวันนี้ที่นั่งพูดเรื่องดูนี่ตาดูนี่หมดกับดูนี่เนี่ยพอดีวันนี้โยมเกิดความเข้าใจเรื่องการที่ดูอัจฉริยะแล้วมันอย่างสมมติว่าเดินอยู่เนี่ยมันนึกถึงนอกแล้วมันเกิดความรู้สึกไม่พอใจตัวก็เอามามองดูว่าเราก็มีความไม่พอเราก็มีความสิ่งที่เรากำลังตำหนิเขาเนี่ยเราก็มีในเขาก็มีในคนนั้นก็มีคนนั้นก็มีมองไปเรื่อยๆค่ะก็ในที่สุดมันก็พบว่าม
มันเกิดความวางสิ่งที่เราทำดีกันนั้นนะความไม่พอใจนั้นระวังนะเราก็ตอนนี้ตอนนั้นยังไม่รู้จักนี่เนี่ยท่านคุณดูวิ่งดีเราก็คิดเองนะว่าวิธีการมองแบบอัจฉริยะที่สุดเนี่ยจะนำสู่หน้าที่ที่สองของสิ่งที่ขาดก็คือการวางใช่ใช่เหมือนที่อาตมาตอบยมอรุณีเมื่อกี้ถ้าเราไปถึงในพีงโมดนะความปล่อยวางมันเกิดขึ้นเองนะมันเกิดขึ้นเองถ้าเรามองความไม่พอใจโอ้ยความไม่พอใจอันนี้นะมันเป็นความจำกัดมันแสดงความจำกัดความจำกัดอย่างหนึ่งมันแสดงแล้วก็เราไปพูดภาษาอังกฤษว่า universalize it universalize it แล้วเวลาเรา universalize เรามองให้เห็นว่าอันนี้เป็นสิ่งสากลเป็นประสบการณ์สากลช่วงที่เราไม่พอใจเราอยู่ใน doing mode แต่เวลาเราเห็นว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สากลเรากลับมาสู่ being mode ถ้ามาสู่ในเบียงโหมดแล้วเราก็วางได้แล้วเราไม่ทะเลาะ กับความไม่พอใจอีกแล้วทำไมไม่เป็นแบบนี้เราไม่เป็นทะเลาะ กับมันเราแค่เหมือนกับว่าแฮปปี้กับมันนะเราแฮปปี้กับมันจังค่ะถ้าเกิดเวลาเราดำเนินการแอคเซนต์แต่บางทีถ้าเกิดแบบแอคเซนต์แบบเอามากรอบไว้เฉยๆนะแต่ว่ากบๆๆตรงเนี้ยแล้วเราทิ้งยังไงดูนะของปลอมอันนี้เป็น acceptance รุ่นใหม่มั้งคือ acceptanceที่มาจากสติปัฏฐานที่มาจากคำสอนของพระพุทธเจ้ามันจะต้องลดทุกข์นะต้องลดทุกข์คือเราเอาอันนี้เป็นมาตรฐานถ้าเรา accept แล้วเราคิดว่าเรา accept เราคิดว่าเรายอมรับแต่มันไม่ได้ลดทุกข์แทนที่จะลดทุกข์มันไปสะสมคืออันนี้เพราะว่าเราอยู่ใน doing mode อยู่เรากำลังปรุงแต่งใช่ไหมคือเรากำลังคิดอยู่ว่าอันนี้นะไม่พอใจเขาทำแบบนั้นอย่างนี้ไม่เป็นธรรมอย่างเงี้ยนะคิดไปเรื่อยๆถ้าจิตมันคิดไปเรื่อยๆโดยอัตโนมัตินะมันก็อยู่ใน doing mode อยู่คุณหมอมีอะไรไหมยมทิพย์มีอะไรอันนี้ต้องตอบยาวนิดหน่อยต้องตอบยาวนิดหน่อยถ้าเป็นอุเบกขาชาวบ้านนะไม่ใช่ถ้าเป็นอุเบกขาในธรรมโอเคใช่เพราะฉะนั้นต้องตอบ yes and no อุเบกขาที่อาตมาชี้แจงอยู่ตลอด ยมผุยก็ช่วยชี้แจงได้อุเบกขาที่ชาวบ้านเขาบอกว่าทิ้งมันเลยไม่ต้องสนใจคือ ignoreอันนี้เป็นอุเบกขาชาวบ้านอุเบกขาอันนี้นะไม่ได้อยู่ในพรหมวิหารอุเบกขาที่อยู่ในพรหมวิหารเป็นอุเบกขา which is very caring you care about the pain but you are not shaken you are quite balanced มันบาลานซ์นะมันไม่ได้หวั่นไหวอันนั้นแหละที่เรียกว่าอุเบกขาโอเคความจำกัดมี but it's okay I'm happy with this limitation I'm happy with this limitation
อันนี้แหละที่เรียกว่าอุเบกขานะคืออันนี้มันต้องเปลี่ยน mindset ของเราเยอะมากเพราะว่าอุเบกขาที่เราได้ยินมาตั้งแต่เล็กนะมันไม่ใช่อุเบกขานี้อุเบกขาที่เราคิดว่าเราทำอะไรไม่ได้เราก็ทิ้งมันเลยเราก็ช่างมันเถอะประมาณนี้นะคือธรรมะมันไม่มีช่างมันเถอะมันไม่ได้แทนที่จะทิ้งธรรมะเป็นสิ่งที่ไปมองอย่างใกล้ชิดแต่ก็ no reaction more wisdom less reaction more wisdom เห็นไหมเวลาเราเจอความว่าเราเกิดความวางเฉยในคำมาแล้วก็เกิดอุเบกขาตรงนี้มันบอกว่า being mode ของเราอะนะมันนิ่งมากมันเข้มแข็งมากมันลึกซึ้งมากโยมทิพย์มีอะไรเมื่อกี้ไม่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าเราเจออะไรเจอประสบการณ์อะไรทุกอย่างแล้วเราไม่ควรมี reaction ใช่ไหมคะอันนี้อาจารย์มาไม่ได้พูดว่าเราควรมีไม่ควรมีนะอาตมาไม่ได้ไปพูดแบบอุดมคตินะไม่ได้ไปพูดแบบ idealist position ไม่ได้ไปพูดแบบนั้นอาตมาแค่พูดว่าเวลาเราเกิด reaction เราจะกำจัดมันยังไง reaction ที่มันมีนะมันคืออะไรมันคือ limitationIs my limit, that is why I react. Is the limit of my patience, that is why I react. แบบนี้เพราะฉะนั้น reaction ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะพระพุทธเจ้าสอนว่ามองให้เป็นธรรมะนะถ้ามองให้เป็นธรรมะแล้วจริงๆ reaction อันนี้มันจะเปลี่ยนเองมันจะเปลี่ยนจาก doing modeนะไปอยู่ในไปเป็น being mode ของมันเองนะ so I'm not condemning I'm not criticizing for any reaction but we should observe we should or we should observe the reaction and look at that from right view here is acceptance คือการยอมรับนั่นเอง so that means we kind of have to observe exactly whatever exactly then, like we act if the mind has the habitTo react, let it react, okay? Because reaction comes from subconscious mind. What you have to do then is to use conscious mind, which is mindfulness, to use conscious mind to observe that. Okay, so doing mode is closely, largely associated with subconscious mind.is habitual mind เป็นนิสัยมันเป็นนิสัยที่เราเรียกว่าปุณณภวิกาที่บอกเมื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันมาจากจิตได้สำนึกทั้งหมดนิสัยหรือว่า habit นะเราไปสร้างไว้ที่ไหนเราไปสร้างไว้ในจิตได้สำนึก เพราะฉะนั้นถ้า reaction มันเกิดขึ้นมาเราก็เอาอะไรมองรับแล้วเอาสติมองรับเอาสติมองรับนะ
we shouldn't suppress our reaction. We shouldn't impose, okay, any idealist rule that we shouldn't react. Okay. Instead, when I say, okay, we shouldn't react, I don't also mean that we should react. Reacting and not reacting, if they exclude each other, we are in a doing mode. We are trying to change the nature. Okay, so what we do then is, when we see our mind is reacting to the pain, we should study the reaction. We should observe, we should accept. We should train the mind to accept. So acceptance is a habit. A habit that we should try to develop. Just as the same as rejection. Rejection is also a habit. But here we choose acceptance as a better, as a more positive habit. คือนิสัยที่มันมีอยู่นะที่มัน react อยู่นะอันนี้เราไม่ต้องไปกดดันมันเราไม่ต้องไป suppress มันแทนที่จะ suppress นะเราใช้สติปัฏฐานแล้วก็ให้มันเกิดขึ้นมาเวลามันเกิดขึ้นมาเราจะมีโอกาสที่จะไปศึกษาไปมองไปพิจารณามันโอเคใครมีอะไรอีกบ้างยมหนึ่งมีอะไรไหมวันนี้ต้องการถามแล้วก็ยินดีมากที่ท่านที่เรื่องวันแต่ก็ถามนะก็ขอต้อนรับฝากเลยค่ะเวลารับประทานอาหารเมื่อวันแต่ก็ถามว่าคือไทโตห้ามตัวโอเคเอานิดนึงนะคะได้พูดเรื่องของbeing mode กับ doing mode นะคะโยมแล้วก็กรณีที่ผู้หญิงเนี่ยที่พูดว่าถ้าเกิดว่ามีความรู้สึกนี้ที่เราเป็นนะคะที่โยมเวลาที่หนักที่นั่งสมาธิอยู่นะคะโยมเวลาใกล้ใกล้ชั่วโมงนี้มีอาการปวดมากซึ่งโยมว่ามันเป็นเริ่มมีอาการปวดที่หนึ่งคือเริ่มรู้สึกว่าควรเหมือนกับคิดว่าจะต่อหรือว่าหรือจะดูอะไรอย่างนี้นะคะแต่หลังจากสักระยะหนึ่งเนี่ยโยมว่ามันเข้าปวดที่หนึ่งค่ะคือว่ามันจะเข้าสู่ว่าหน้าเหมือนกับว่าเราเคยผ่านสิ่งนี้มาเราก็รู้ว่ามันมาแล้วก็ไปอะค่ะไม่แน่ไม่เชื่อมค่ะแล้วโยมก็สามารถที่จะอยู่กับเขาได้เนี่ยต่อเนื่องไปอีกนะคะหรือในบางครั้งนะคะก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าจะใช้ในลักษณะว่าการเป็นปวดเนี้ยเราไม่ใช่มันคือไอ้การที่เราปวดเนี่ยอยู่คนอื่นเขาก็ปวดอย่างนี้กันแล้วมันก็เบาลงอันนี้คือดีที่หนึ่งใช่ถูกต้องคือเองเราเอาสัมมาทิฏฐิเราเห็นว่าความเจ็บปวดมันเป็นสิ่งสากลนะแล้วเอาสัมมาสติมาสร้างบีงหมดคือพูดแบบง่ายๆเราใช้องค์ประกอบที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมาสร้าง
ที่อาตมาใช้ศัพท์อันนี้ว่า being mode คนที่บ้านมีอะไรกันไหมไม่เห็นนะโยมอบอุ่นอบอุ่นโยมอะไรมีคำถามอะไรกันไหมท่านอาจารย์เจ้าคะ being mode กับนิโรธเนี่ยเจ้าค่ะความเชื่อมโยงกันยังไงเจ้าค่ะก็เป็นอันเดียวกันนั่นแหละไม่ต้องเชื่อมโยงแล้วเป็นอันเดียวกันสมมติว่าถ้าเรารับรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นนะเจ้าค่ะโดยที่ไม่ไปปรุงแต่งคือเข้าใจว่าทุกคนก็เป็นมันมีสิทธิ์เป็นเองไม่ได้แล้วมันก็เข้าใจมันก็คือ being mode เหมือนกันใช่แต่ว่ามันก็สามารถที่จะไม่ได้อยู่อย่างนั้นได้ตลอดเวลาเหมือนกันใช่ไหมเจ้าคะคืออันนี้เราก็ทราบกันแล้วว่า being mode ของเรานะมันยัง on and off จริงไหมยัง on and off ที่ถ้าจะ ช่วงไปเที่ยวที่ลอนดอนนะถ้าไปนั่งไซซิ่งบัสของเขาเขาเรียกว่าเขาเขียนว่าอะไร hop on and hop off มันยังขึ้นลงๆอยู่นะบัสที่เรียกว่าบัส being mode อันนี้นะแล้วก็ขึ้นลงๆอยู่นั้นเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้ being mode มันอยู่กับเราเนี่ยเราก็เริ่มกลับไปอยู่ being mode แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ถูกต้องแล้วต้องเอาใจใส่ว่าต้องตั้งสติให้รับทราบความหวัง expectation เพราะว่าอยู่ในโลกนะถ้าไม่มี expectation คนเรามันไม่อยากจะทำอะไรเพราะฉะนั้นเราเองก็มี expectation แล้วก็พ่อแม่ของเราก็สร้างให้เราอีกสังคมที่เราอยู่ก็สร้างให้เราอีกประเทศที่เราอยู่สร้างให้เราอีกต่างประเทศก็สร้างให้เราคือเป็นการสร้าง expectation ความหวังทั้งนั้นความหวัง เพราะฉะนั้นเราถูกปรุงแต่งมาแบบนี้นะ we have been conditioned this wayเราถูกปรุงแต่งมาแบบนี้ปรุงแต่งมาแล้วนะเราก็เหมือนกับว่าถูกผลิตให้เป็นคน doing mode มาตลอดถ้าเรา doing mode อยู่ตลอดนะเราไม่มีเวลาที่จะอยู่ที่จะใช้ชีวิตเราแบบเต็มที่Some people are very busy that they forget to live that life ที่เขาบอกว่า busy เพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่ใน doing mode อยู่ตลอดทำงานแล้วให้เปะอยู่ใน being mode อันนี้แหละที่เป็น ideal ที่เป็นอุดมการณ์ที่เราอยากจะพัฒนาในพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าท่านทำงานหนักมากท่านส่งงานหนักมากส่งงานหนักแต่เพราะว่าท่านอยู่ใน being mode นะท่านทำงานได้มากกว่าเราคนที่อยู่ใน being mode คนที่อยู่ใน doing mode นะทำงานแล้วเราเหนื่อยเพราะอะไรเหนื่อยเพราะ psychological burden เป็นภาระจากทางจิตวิทยาที่เราสร้างขึ้นเองการสร้างขึ้นเองเพราะฉะนั้นเวลาอาตมาบอกว่าจาก doing mode แล้วให้เป็นไป being mode มันไม่ได้หมายว่าไม่ทำอะไรแล้วไม่หมายแต่ทำแล้วมันอยู่ในสัมมาทิฏฐิอยู่ในสัมมาสังกัปปะมันสามารถเชื่อมโยงสากลเลยอ่ะ
คือถ้าอาตมาจะต้องทำกับข้าวเราพียงมดก็คือว่าโอเคร่างกายของเรานะมันอาศัยนี้เพื่อไม่ให้ร่างกายทุกข์นะต้องทำกับข้าวโดยกรุณาตัวเองกรุณาคนอื่นท่านอื่นแล้วก็มองไปเพื่อนบ้านมองไปประเทศบ้านมองไปที่ทุกที่นะที่เราทราบก็จะต้องอยู่ในกระบวนเดียวกันทำอาหารแล้วก็บำรุงร่างกายถ้าเห็นอันนี้นะเรากำลังทำกับข้าวอยู่แต่มันอยู่ใน being mode โยมสุมาลีมีอะไรมีคำถามอะไรก็ถามโยมปุ๋ยโยมเพิ่งโยมมาคุยกันนะคุยกันแลกเปลี่ยนความเห็นกันเพราะว่าโยมสุมาลียังไม่ชินอ่ะยังไม่ชินแบบที่อาตมาพรีเซนต์นะยังไม่ชินคือที่ตัวเองปฏิบัติมามันก็แน่นหนาแล้วมันก็แข็งแรงแล้วมันก็ดีแล้วมันก็ดีที่อาตมาพูดอันนี้พูดในคอร์สอันนี้นะก็แค่อยากจะขยายเหมือนกับว่าถ้าอาตมาในพ่ออาตมาบทในมหาสีมาถ้าอาตมาได้ยินการชี้แจงนะคำชี้แจงมักมีองค์8จากสำนักที่ไม่เป็นมหาสีใช้ศัพท์อาจจะไม่เหมือนกันมองแง่มุมอาจจะไม่เหมือนกันตรงนี้นะถ้าในจิตใจของอาตมามันช่วงอาตมาได้1,000 ษา2,000 ษาจิตใจของอาตมาจะรีเจคเลยจะรีเจคเลยรีเจคแล้วก็องค์ว่าอันนี้คงไม่ใช่เราไปจ้าจเลยอันนี้แหละที่อาตมาบอกว่าเรากำลังอยู่ใน doing modeกำลังปรุงแต่งจริงๆอันนี้นะเราอยู่ในเรากำลังปฏิบัติธรรมะแต่จิตใจของเรามันไปปรุงแต่งไปปรุงแต่งกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะโอเคเท่าที่ฟังมานะคะจะอยากจะสรุปกับตัวเองนิดนึงอะค่ะว่าเข้าใจถูกไหมอะค่ะโอเคคำว่า doing mode เนี่ยเหมือนกับเราอะส่งจิตออกนอกปรุงแต่งแล้วก็แบบกระทำออกไปข้างนอกส่วน being mode เนี่ยเหมือนกับเราส่งจิตเข้ามาอยู่ข้างในเพื่อดูว่าแบบดูเฉยๆว่ามีอะไรเกิดขึ้นถูกต้องแล้วก็แบบดูมันเฉยๆอย่างนั้นหรือเปล่าคะถูกต้องถูกต้องถูกต้องละสรุปถูกต้องละขอบพระคุณค่ะแต่ว่าตอนแรกก็ยังสงสัยว่า doing mode พระอาจารย์แบบพูดหลายๆอย่างรวมๆกันเหมือนกับมีทั้ง reaction มีทั้งแบบว่าหลายๆอย่างอะค่ะเหมือนกับตัวเหมือนกับตัวเองเข้าใจหรือเปล่าเพราะว่าพระอาจารย์ใช้ศัพท์เยอะเหมือนกันในใช่ถูกต้อง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 คือใช้ศัพท์เยอะไปหมดอาจจะโม้ไปหมดนะคือไม่ใช่ที่หมายถึงว่าหนูกำลังเข้าใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าอ่ะถูกต้องถูกต้องถูกต้องคือสมมุตินะเราเกิดปฏิกิริยาเกิด reaction ขึ้นมา reaction ขึ้นมา reaction ตรงนี้มันเป็นอัตโนมัติมันมาจากจิตได้สำนึกจิตได้สำนึกมันอยากจะเปลี่ยนสถานการณ์นะมันยอมรับไม่มันมองเฉยๆไม่ได้
พราะฉะนั้นช่วงนั้นจิตของเรามันอยู่ใน doing mode เข้าใจไหมค่ะเข้าใจไหมคะว่ามันต้องมีเหมือนกับมันต้องมีพลังที่จะต้องทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะเหมือนกับปรุงแต่งแล้วจะต้องทำอะไรออกไปอย่างนี้ค่ะคือ doing mode ใช่ไหมคะมันก็ใช่แต่ที่นี่นะ being mode อ่ะ being mode มันก็มีพลังเยอะแต่พลังตรงนี้นะมันเป็นพลังแบบไม่ทะเลาะเป็นพลังแบบไม่ทะเลาะค่ะพลังแบบไม่ทะเลาะเหมือนกับโอเคอาตมาพูดอันอีกอันหนึ่งยกตัวอย่างอันหนึ่งอาตมาพูดนะพูดวันนี้พูดแบบช้าๆถ้าไม่ชินเอ้ยทำไมอาจารย์พูดช้ามากทำไมไม่พูดเร็วนิดหน่อยถ้าจิตจะไปคิดแบบนี้นะจิตจะอยู่ใน doing mode อ๋อค่ะนะถ้าพระอาจารย์พูดช้าก็ไม่เป็นอะไรถ้าพูดแล้วในจิตใจของเรายังฟังแล้วยังมียังมีความสนุกอยู่ยังไม่อยากจะเปลี่ยนว่าอาจารย์จะต้องเร็วขนาดนั้นจะต้องอย่างนั้นนะถ้าไม่มีแบบอันนี้คิดว่าอยู่ใน being mode ฟังเหมือนกับว่า doing mode มันมีโทสะอยู่ข้างในด้วยป่ะคะพระอาจารย์ถูกต้องค่ะกำลังทำความเข้าใจค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะสาธุสาธุถ้าเข้าใจมากกว่านี้นะต้องสอนพระอาจารย์นะพระอาจารย์เข้าใจแค่นี้ขอบคุณไม่ค่อยชัดอะจะเป็นถามท่านอาจารย์โอเคโยมพอจะเทียบเคียงเรื่องการdoing mode กับbeing mode กับการดูเวทนาปวดใต้ตัวอาจจะเป็นพวกมีประสบการณ์ปฏิบัติจนเรา accept มันได้ใช่ดูในหมดดีรู้หมดได้แต่ทีนี้เนี่ยที่กำลังคิดเอาเองว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นอาการที่เกิดขึ้นทางจิตแทนที่จะเป็นจักรนี้นะเราจะรับมือกับมันยังไงว่าตอนที่การรับมือกับดูในหมดหรือดีหมดของจิตเนี่ยยมยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญนี้อาจจะขอคำแนะนำว่าอันนี้เราไปดู reaction มากกว่าต้องไปดู reaction นะต้องไปจุดเจาะตรงนั้นจุดเจาะตรงนั้น reaction ก็คือเราอยากจะเปลี่ยนสถานการณ์อยากจะเปลี่ยนสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่มีอยู่เหมือนกับว่าอันที่ยมอีมองเวทนาแล้ว reaction ไม่ค่อยเกิด reaction ทางร่างกายไม่ค่อยเกิดอันนี้อยู่ใน being mode แล้วสมมุติเราได้ยินเสียงดังหรือว่าร่างกายอ่อนเพลียนิดหน่อยร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์ร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์ตรงนี้จิตใจของเราจะยอมรับแบบเรายอมรับเวทนาได้ไหมจะมีจิตใจของเราอยากจะเปลี่ยนร่างกายให้เป็นแบบนั้นแบบนี้นะบางครั้งอาตมาอยากจะจำนะ
พราะว่าเซนซิทีฟกับอุณหภูมิในห้องนี้กับห้องที่ติดกันถ้าอุณหภูมิมันต่างกันนิดหน่อยเขาไม่อยากจะจามอยากจะจามทีนี้ครั้งแรกอาตมาก็พยายามไม่ให้จามคือมันอยู่ใน doing mode สุดท้ายอาตมาอยากจะจามก็ไม่เป็นอะไรอาตมาเขามองธาตุไฟธาตุไฟที่ปรับอยู่ตลอดธาตุไฟในตัวนั่นก็ธาตุไฟข้างนอกอาตมามองยอมรับมันแล้วก็เห็นว่ามันไม่จามนะเห็นว่ามันไม่จามที่นี่อุณหภูมิที่มีอยู่ข้างนอกเพราะว่าอาตมายังครั้งแรกนะยังอยากจะเปลี่ยนมันอยู่อยากจะเปลี่ยนอุณหภูมิทางนั้นอยากจะปรับให้มันเท่ากับทางนี้เพื่อไม่ให้จามคือยังอยู่ใน doing mode อยู่ doing mode อาตมาไม่ได้กลับมามองจิตแต่เวลามองจิตแล้วว่าโอเคจามเขาไม่เป็นอะไรนะอันนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงของธาตุไฟนะเวลาไปยอมรับมันนะ acceptance ตรงนี้ being mode มันเกิดขึ้นก็มันอาจจะเป็นอาจจะเป็น coincidence นะมันก็ไม่จามแล้วก็ไม่จามแล้วเราจะมีอีกเราจะมีการปฏิบัติกรุณามุทิตาอีกนะอันนี้อย่างใช้โยคีปฏิบัติกันถ้าไม่ใช่พรุ่งนี้ก็คือเมื่อลินอยากจะให้ลองปฏิบัติกันถ้าปฏิบัติแล้วถ้าเราต้องปฏิบัติทั้ง5กลุ่มนะเราจะเห็นว่า doing mode ของเรามันจะ active อยู่ไหมนะคือเราไปมองคนอื่นว่าคนนี้ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะไม่น่าจะเป็นแบบนี้อันนี้เราอยู่ใน dream mode แน่นอนนะคือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า judging อันนี้เป็น dream mode แน่นอนพอเข้าใจไหมโอเคโอเคโอเคถ้าไม่มีคำถามอีกแล้วก็วันนี้เราพักผ่อนกันแค่นี้นะอาจารย์คะพรุ่งนี้เราจะมีอินเทอร์วิวเซสชั่นมั้ยมีพวกนี้มีอินเทอร์วิวใช่ไหมมีสัมภาษณ์ช่วงไหนนะช่วงไหนบ่ายสองโอเคบ่ายสองไทยใช่ไหมโอเคโอเคได้พวกนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอถามลูกศิษย์พวกนี้มีปัญญาไหมช่วงบ่ายไม่มีนะโอเคปัญญามีช่วงเช้า10 โมงใช่ไหมปัญญาวันเกิดอะปัญญาออนไลน์10 โมงตอนเช้าช่วงบ่ายมีอะไรไหมมีแค่อินเทอร์วิวนะโอเคสาธุวันนี้ยังไม่ได้บอกชื่อ6 ข้อธรรมะนะ6 ข้อธรรมะคือพูดภาษาอังกฤษก่อนlooking at acceptance through doing mode and being mode.
looking at acceptance through doing mode and being mode. คือภาษาไทยไม่รู้จะแปลยังไงนะมองสตินะอันนี้เราพิจารณาสตินะพิจารณาสติจากแง่มุมของ doing mode กับ being mode ช่วยแปลกันละช่วยแปลกันละกันนะแปลเป็นภาษาสเปนด้วยโยมปุ๋ยโอเคสาธุ